งเลยนะขึ้นวิธีการเขียนพรบนะเริ่มพูดดังๆ1 2 3 4 5 6นี่คือพรบเอาอีกครับดูใหม่เลยนะขึ้นนะพร้อมกัน
ดีมากลูกสวยจังเลยคนเนี้ยเงยหน้าขึ้นที่ลูกเงยหน้าขึ้นเขียนใหม่ลูกเขียนใหม่1 2 3 4 5 6โอ้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยลูกแม่สวยมากเลย5 6โอ้สวยสวยสวยเอาเขียนฝั่งนี้บ้างเขียนฝั่งนี้บ้าง1 2 3 4 5 6เก่งมากค่ะเก่งมากลูกเลิศเลยค่ะคนนี้เขียนสวยมากเขียนสวยมากนะลูกแม่นะเขียนทอทงได้ตามแบบเลยค่ะเอาหนูนับบ้างคนนี้ก็สวยค่ะเก่งมากเลยลูกแม่คนนี้ก็เขียนทอทงสวยมากเลยค่ะเขียนหัวนูได้ค่ะโอ้เขียนสวยมากเลยจ้าลูกจ๋าเขียนได้สวยนะลูกนะนับด้วยลูกนับด้วยเออสวยค่ะสวยสวยไหนคุณครูถ่ายที่เขียนเสร็จแล้วดิป๊าดสวยมากเลยลูกแม่เอาไหนใครจะโชว์อีกใครคะไหนคนนี้สวยจังเลยเขียนไปเลยค่ะสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะเขียนชัดๆหน่อยลูกเงยหน้าขึ้นอย่าก้มมากลูกอย่าก้มมากลูกแม่สวยสวยมากเลยค่ะทอทงค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะไหนดูสิลูกค่ะสวยๆสวยๆนะคะสวยๆทุกคนนะลูกแม่สวยๆไม่ต้องใช้ไม้ทัดขีดนะลูกใช้มือลากเลยค่ะใช้มือลากนะลูกนะใช้มือลากนะคะใช้มือลากนะลูกดินสออย่าให้ดำนะคะไหนดูสิลูกไหนเขียนได้สวยลูกเขียนได้สวยให้เป็นตามแบบแม่บนกระดานเลยค่ะเอายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยตรงเอาให้สวยๆเลยครับผมเอาให้สวยๆเลยเราพยายามนะลูกนะไม่เกินความพยายามของเรานะลูกนะเขียนให้ได้เลยค่ะทอทงตามแบบของคุณครูเลยค่ะตามแบบของคุณครูบนกระดานเลยนะคะทอทงค่ะสวยๆนะลูกนะน่ารักมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสอนโดยคุณครูพันตุลากันค่ะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นค่ะจัดการเรียนการสอนอยู่ในช่วงปรับพื้นฐานก็คือปรับพยัญชนะไทยค่ะให้ถูกต้องตามรูปแบบค่ะฝึกเขียนทีละตัวให้เด็กเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องนะคะตามรูปแบบแล้วเราลำดับต่อไปเราก็สอนในเรื่องของการผสมคำสระอาสระอาสระเสียงยาวก่อนนะคะสระอาสระอีสระอู
สวยมากลูกขาเขียนเลยค่ะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราจะเขียนหนังสือสวยนะคะลูกเขียนหนังสือสวยเนี่ยครับผมครับผมเดี๋ยวคุณแม่เดินไปครับเดี๋ยวคุณแม่เดินไปนั่งตัวตรงๆลูกอย่านอนเขียนนะคะจะเป็นงูนะลูกนักเรียนเคยเห็นงูไหมเขียนได้สวยไหนแม่ดูสิโอ้โหลูกแม่เขียนลายมือสวยเลยเอาเขียนลูกเขียนเขียนครับผมครูเรียนค่ะดินสอมาเปลี่ยนให้ลูกด้วยค่ะเอาเขียนลูกเขียนด้านขวามือด้วยดินสอใครทู่เดี๋ยวยกมือขึ้นเอามือวางไว้เอามือวางไว้อย่าไปจับหัวโอเคอย่าไปจับศีรษะพยายามลูกพยายามไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเรามีความตั้งมุ่งมั่นตั้งใจเขียนแถวที่สองด้วยลูกจ๋าเขียนแถวที่สองด้วยลูกแม่เขียนแถวสองด้วยค่ะเขียนแถวที่สองด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะไหนลูกสวยยังสวยยังลูกแม่ให้แม่ดูดิให้แม่ดูสิโอ้โหสวยมากเลยค่ะหนูชื่ออะไรลูกสุวรรณีเหรอเก่งมากสุวรรณีเก่งมากอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรคะกัญชกรเหรอลูกกัญญากรโอเคสวยงามมากเลยค่ะกันอะไรนะกันอะไรนะกัญชกรใช่ไหมเก่งมากลูกเก่งมากสวยมากเลยลูกแม่สวยทุกคนเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราตั้งใจสวยค่ะอุ้ยสวยจังลูกแม่แบบนี้แหละครับแบบนี้แหละลูกเก่งจังเลยหนูเขียนแถวที่สองด้วยค่ะเขียนแถวที่สองเลยลูกโอ้เขียนสวยทุกคนเลยค่ะเขียนสวยทุกคนเลยลูกแม่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่านอนค่ะอย่านอนนั่งตัวตรงๆลูกนั่งตัวตรงๆตั้งใจเขียนค่ะเราจะได้เสร็จเร็วขึ้นตั้งใจเขียนนะคะตั้งใจเขียนลูกตั้งใจเขียนลูกตั้งใจเขียนเราเขียนพยัญชนะให้สวยๆก่อนเขียนค่ะเขียนคอควายด้วยนะคะหน้านี้สวยเลิศเลยค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกุมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูหันหน้าไปหากระดานเลยค่ะอุทิศทุ่มเทเสียสละสอนนักเรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะนักเรียนของเราก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราทำได้แน่นอนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องครูลิศคะเชิญทางนี้ด้วยค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจหันหน้าไปทางโน้นค่ะเวลาเขียนพยัญชนะนะคะเราก็หันหน้ามาหาครูค่ะหันหน้ามาหาครูค่ะหันหน้ามาหาครูกับลูกค้าเนี่ยสวยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะก็เป็นผลงานของนักเรียนนะชั้นประถมศึกษาปีที่1เห็นไหมคะนักเรียนก็จะเขียนสวยเขียนถูกต้องตามแบบเลยค่ะเนี่ยค่ะเราต้องฝึกให้นักเรียนเขียนพยัญชนะก่อนให้ได้ตามรูปแบบนะคะเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าใจเราเกินร้อยนะเราทำอะไรทำด้วยใจนักเรียนของเราก็จะอ่านออกเขียนได้ลายมือก็จะเป๊ะเลยค่ะสวยนะคะแล้วก็อ่านออกเขียนได้ให้ไปตามสเต็ปครูพันก็ได้ค่ะสำหรับเปิดเทอมใหม่ๆเปิดเรียนใหม่ๆนะครูพันก็จะเริ่มสอนจากการเขียนพยัญชนะนะคะแล้วก็การผสมหลักสิ่งอย่างเชิญติดตามดูในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ